เช็คสภาพผิวกันหน่อยไหมคะคุณขาเอ๊ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเดือดเดือดจริงบอกเลยแต่ว่าดูผิวหน้ากันนิดนึงอันนี้คุณกวางเราส่องหน้าคุณสุประโชคหน่อยดีกว่าจะส่องทำไมล่ะฮะขอดูตีนหน่อยสิไม่มีเหรออืมพี่ต้นต้องบำรุงซะหน่อยไหมอ่ะยิ้มให้สุดยิ้มกว่านี้สุดนี้เออเลิกคิ้วเลิกคิ้วแล้วไงได้แล้วนะทำไมฮะจะชวนคุณไปทำสปาดีมากแล้วการทำสปาในครั้งนี้เป็นธรรมชาติคุณไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบบเป็นวิทยาศาสตร์เคมีไม่มีไม่ต้องกลัวว่าสารเคมีล้วนๆเลยแล้ววันนี้ดิฉันสามารถทำให้คุณได้ด้วยวัตถุดิบผลิตจากสวนข้างบ้านค่ะเกณฑ์ลิขิตอินสันนาร์คอร์คือ ama böyle bir hissiyat sen de tahmin etmiyordun ha hayır ben biraz böyle hani iğne batar gibi ısırırlar zannediyordum hani salyalarını bırakırlarken ama คุณพอไหวไหมอุ้ยเออผมว่าธรรมชาตินะคุณสุประโชคไม่มีสารเคมีโบท็อกอะไรไม่ต้องฉีดเลยนะนัดคลินิกก่อนได้ไหม ไม่อยากไปแล้วอันนี้แหละธรรมชาติของแท้เลยคุณขาเป็นคลินิกที่เขาเอาหอยทากมาทำสปาบนหน้าค่ะปกติเราเคยเห็นน้องมาก็แค่ตัวสองตัวเออแต่อันเนี้ยเอามาวางแบบโอ้โหนี่ดูคลินิกเขาใหญ่โตโอฬารมากนะหอยทากก็ตัวใหญ่ปกติเห็นแต่ตัวเล็กๆเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยหอยเท่าหน้าของแท้ของจริงหอยอันใหญ่เท่าหน้าเลยเอาหอยขึ้นหน้าเป็นโอกาสเดียวในการทำสปาแล้วนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้บางคนเข้าไปดูคลิปบอกมันดูสยองมากกว่ามันจะดูสวยอะแล้วเอามาติดเต็มหน้าไหนรูจมูกอะเออโผล่มารูนึงทางซ้ายหายใจได้ไหมได้แหละแล้วอย่ามีตัวไหนมาอิดอุดจมูกนะอุดเหลือรูเดียวแล้วนะมึงดาหายใจยากอุดสองตัวพร้อมกันนะตายค่ะแต่ยังเลยนะคะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามเอ้ยมันดูเหมือนจะหายใจไม่ออกอ่ะแล้วไม่รู้สึกถึงความมีกลิ่นแบบคาวๆบ้างหรอต้องมีคุณเคยดมเมือกหอยเหรอไม่เคยแต่แค่ไปจับมันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันยืดๆเราก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นนี่แหละไอ้ความเป็นเมือกของมันนี่แหละคุณผู้ชมที่มันเป็นวิตามินจากธรรมชาติของดีอยู่ในเมือกเนี่ยแหละที่ทำให้ผิวเราเนี่ยเต่งตึงและเต่งปลั่งค่ะหอยทากที่ว่านี้นะคะเขาเป็นสายพันธุ์เฮริกเอสเปอร์ชาแม็กซิม่ากวางลองดูลายสิมันใช่ไอตัวที่เราเดินเตะที่สุดใช่ไหมผู้ชายก็ทำทั้งหญิงทั้งชายทำหมดเลยเหมือนไหมนี่คุณสุประโชคคุณไปนอนเลยก็ได้นะจริงๆพี่เขายังกล้าเลยผมกลัวหอยมันมาอุดจมูกอ่ะอุ้ยดิฉันว่าคุณน่าจะคุ้นชินกับการถูกหอยนาบหน้าอยู่นะไม่มือไม่เคยคุ้นชินเออเพราะว่าวิธีการแบบนี้คุณขามันเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็นิยมกันสำหรับคนที่อยากจะบำรุงผิวแบบธรรมชาติเคยได้ยินว่าเมื่อหอยทากเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการสมานได้บางทีหอยทากเนี่ยมันกระดึบไปโดนอะไรแล้วเหมือนเปลือกหอยมันแตกเมื่อมันก็จะสมานผิวสมานเปลือกของตัวเองก็เลยมักจะเอามาสกัดทำเป็นเครื่องสำอางเอามาบำรุงผิวพรรณไอตัวที่วันก่อนที่เราใช้ที่คุณบอกว่าที่ทำแล้วมันแตกแล้วมันยืดอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นพี่เชนก็เอามานั่นแหละคือการเหมือนเอาเมือกหอยทาหน้าเหมือนกันเอาแบบนู้นเลยได้ไหมเอาแบบสกัดแล้วเหรอแต่เอาแบบนี้มันแบบมันธรรมชาติมากเลยนะดั้งเดิมนะมันออริจินอลเกินอารมณ์เหมือนเวลาคุณฝานแตงกวาแล้วโปะลงไปบนหน้าเข้าใจได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นเมือกหอยยิ้มนอนหลับแตงกวามันไม่เดินไงแต่หอยมันเดินอยู่บนหน้าไงคุณจะได้สัมผัสใหม่ของการมีหอยเดินดุบดับแล้วหอยใหญ่มากเลยนะไม่รู้เลี้ยงยังไงอะแล้วมันมีไซส์เล็กก็มีไซส์เล็กเขาเอาไว้ตามซอกคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอธิบายทีฟังไม่ทันสรรพคุณเนี่ยพุทธคุณอะไรนะสรรพคุณสรรพคุณคืออะไรเมื่อหอยทากที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมถ้าพูดกันตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะมีสารที่ชื่อว่าอีลาสตินคอลโลเจนกรดไกลโคลิกอะลันโทอินวิตามิน A วิตามิน C มันดีต่อผิวทั้งนั้นไอ้ที่ว่ามาเนี่ยเขาสกัดอยู่ในครีมเป็นกระปุกให้คุณมาแล้วพี่เชนเคยเอามาขายอ่ะหอยทากอ่ะแต่นี่คือแบบดิบๆเลยแต่อันเนี้ยมาแบบเป็นตัวดิบๆเลยค่ะแล้วตัวไหนถ้าปล่อยเมือกไม่ถูกใจแกงหอยได้ไหมล่ะจัดเลยนะไม่ได้มันไม่ใช่พันธุ์ที่กินมันเป็นพันธุ์ที่เขาเลี้ยงมันเพื่อเอาเมือกแล้วบางครั้งนะคุณดิฉันไปดูตามคลินิกเขามาแล้วเขาสกัดออกมาเป็นแบบเป็นขวดๆเลยอ่ะมีแต่เมือกอย่างเดียวอ่ะอันนั้นก็จะเหมาะกับคนที่แบบไม่อยากโดนหอยนาบหน้าแบบคุณเออกลัวได้อยู่แต่เมื่อกี้เข้ามาเหมือนสปาบำรุงผิวแขนคือบำรุงมือที่แขนด้วยทำผิวกายด้วยคือผิวหน้ามันหลอกกันได้แต่ผิวที่มือมันเหี่ยวหลอกไหนดูคุณมือคุณสิ
เป่งมือคุณนี่60กว่าแล้วนะ25เป็นจะเพศผิวมือผิวคอน่ะมันหลอกกันไม่ได้คุณผู้ชมเขาก็เลยวางที่มือด้วยที่แขนด้วยแล้วก็ที่คอด้วยโอ้กลัวมาวางปุ๊บหอยมันเดินหายหายหายมันเห็นหน้าเรามันยังไม่อยากด้วยช่วยเหลือเลยมันอยากช่วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากลองถามว่าราคาเท่าไหร่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอร์สหนึ่งที่เปิดสปาครั้งหนึ่งเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆถ้าอยากไปไม่รู้วันนี้สถาปัตย์ที่หายไปอ่ะอยู่ที่คลินิกนี้หรือเปล่าเขาอาจจะไปซื้อน้ำเมือกหอยมาฝากพวกเราอยู่ที่ต่างประเทศตุรกีอยู่ที่ตุรกีเลยค่ะคุณขาเออแต่บ้านเราน่าลองเปิดเหมือนกันนะเออหรือว่าเราหอยเยอะด้วยเดินตามท้องถนนข้างกำแพงแล้วเดี๋ยวเขาให้ใครติดต่อคุณนะมาดูก่อนแล้วหลังที่ทำเออดีว่าหน้าหน้าดีขึ้นไหมเพราะว่าแต่พอทำเสร็จดิฉันเห็นเขาเอาเป็นเหมือนแบบไม้ไอติมอ่ะคุณผู้ชมจริงๆเป็นไม้ที่เอาไว้ปาดครีมอ่ะนะมาปาดเมือกเมือกเมือกออกเสร็จปั๊บแล้วก็ดูผิวเฮ้ยเอาไปเล่นมันใสมันใสกว่าส่วนอื่นที่เขายังไม่ได้แบบปาดออกจริงเนี่ยไปดูมาแล้วยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหถ้าอยู่แถวนี้นะดิฉันจองคิวให้คุณเป็นคิวแรกเลยไอหอยตัวที่อยู่ข้างกำแพงอมรินทร์เห็นแล้วเมื่อเช้าตัวนี้เลยเดี๋ยวจะไปลองเอามาแปะดูแล้วคือเมื่อเขาเนี่ยตบปุ๊บมันยืดตบปุ๊บมันยืดออกมาของแท้เลยค่ะธรรมชาติล้วนๆไม่สกัดผ่านสารเคมีอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ